พี่อุเทนบุญยงเนี่ยเป็นดาราที่ผมชื่นชมและชื่นชอบมากๆนะครับสมัยที่ผมเด็กๆผมได้ดูหนังตั้งแต่เรื่องเขาสมิงเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ผมบอกกับทุกๆคนเลยว่าพระเอกที่หล่อที่สุดในประเทศไทยคืออุเทนบุญยงนะครับพอแอดสมบัติพระเอกสรพงษ์นี้เขายังดูแบบยังหล่อแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติหล่อแต่อุเทนบุญยงเป็นหล่อที่คลาสสิกมากโดยเฉพาะดวงตาของพี่เขาแล้วผมก็เข้ามาในวงการบันเทิงก็มาเจอพี่อุเทนตัวเป็นรู้สึกจะไปงานของซาวมงคลฟิล์มนะครับผมก็บอกพี่รู้ไหมว่าผมเขาบอกอ๋อล้อบินโอ้เขามากก็อะไรเงี้ยผมก็รู้เขาจะเปิดร้านอาหารอะไรกับเพื่อนๆอะไรสักอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักแต่ผมไม่เคยร่วมงานกับพี่อุเทนบุญยงมาเลยไม่เคยร่วมงานกันเลยแต่ชื่นชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่คือเป็นดาราแล้วก็เป็นดาราที่มีเขาเรียกผลงานดีนะครับการแสดงสุดยอดมากนะครับตั้งแต่นั้นมาก็เจอไปไหนได้ไปไหนปวดปัสสาวะครับก็เจอบ้างเป็นงานบางงานบางอะไรจนกระทั่งมาเมื่อปีประมาณสักปีน่าจะ62หรือ63เนี่ยนะผมก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพอดีคนชื่อเปิ้ลเนี่ยภรรยาของพี่อุเทนเนี่ยเขาก็โทรบอกว่าตอนนี้พี่อุเทนแย่มากร้านอาหารก็ปิดทุกอย่างตั้งแต่โควิด3ปีที่แล้วนะโควิดมันจบเลยแล้วพี่เนี่ยก็นอนแบบอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรแล้วเงินก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นคือแค่เจอสภาวะทางการเงินแต่ว่าไม่ได้เรื่องของร่างกายใช่ไหมคะด้วยเพราะว่าของพี่ก็มีโรคหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับความดันเบาหวานอะไรของพี่เขาก็มีแล้วผมก็บอกงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยแล้วกันนะตอนนั้นผมก็เข้าไปก็ไลฟ์สดช่วยพี่เขาแล้วก็เอาเลขที่บัญชีของพี่เขาให้หลายคนที่เคยไปชื่นชมชื่นชอบพี่อุเทนก็บริจาคช่วยกันรู้สึกได้ประมาณสักเกือบ 300,000 นะประมาณนั้นนะก็ยังเขาเรียกว่ายื้อชีวิตแบบพอมีพอกินพออยู่ได้ประทังชีวิตไปได้นะครับจนกระทั่งมาปี64ปลายปี64คุณเปิ้ลก็โทรมาอีกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ยิ่งแย่ลงพี่อุเทนก็เริ่มติดเตียงเดินไม่ได้แล้วเปิ้ลเองก็ต้องทำงานต้องไปนู่นไปนี่แม่เปิ้ลเองก็ป่วยก็ไม่สามารถไม่มีใครดูพี่อุเทนลูกก็เรียนหนังสือน้องก็เรียนหนังสือทำไงดีพี่ผมก็คิดทำไงดีจริงๆแล้วบ้านสุดท้ายผมเนี่ยผมจะดูแลเฉพาะคนที่ไม่มีญาติพี่น้องโดนทอดทิ้งอยู่ตามวัดตามตลาดตอนนี้มีคนโทรบอกพี่บินน่าสงสารยายคนนั้นตาคนนี้จังเลยผมก็ไปดูเองแล้วก็ไปอุ้มมาแล้วก็ไปดูแลบ้านสุดท้ายแต่กรณีของพี่อุเทนเนี่ยก็จะมีภรรยามีลูกมีอะไรอยู่ไงผมก็มาคิดไม่เป็นไรนะคนวงการบันเทิงก็ถือว่าไอ้ขั้นตอนตรงนั้นน่ะกติกาตัดไปเลยผมก็บอกเปิ้ลว่าโอเคเปิ้ลถ้าพี่เขาหนักนั้นแล้วเปิ้ลไม่มีเวลาเนี่ยผมก็เป็นห่วงนะและอย่างเป็นดาราที่เราชื่นชมด้วยชื่นชอบด้วยผมก็ไปหาแล้ววันนั้นไปวันที่รู้สึกวันที่4กันยาวันเกิดพี่อุเทนพอดีก็เลยเอาเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาเค้กเนี่ยซื้อไปด้วยแล้วก็ให้พี่เขาเป่าเสร็จแล้วก็บอกกับพี่ว่าพี่ผมมารับพี่ไปอยู่ที่กับผมเพราะว่าสงสารเปิ้ลสงสารลูกไม่มีใครดูแลแล้วพี่อยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเกรงใจบ่ายเบี่ยงที่จะไม่มาผมก็เลยบอกให้พี่ตัดสินใจแล้วกันพี่จะมาถ้าพี่จะมาอยู่กับผมผมจะมารับถ้าพี่ณตอนนั้นนะคะพี่เขาอาเขาอะมีการปฏิสัมพันธ์ยังดีอยู่ใช่ไหมครับพูดได้ยงโอยังแกคมขี้อําอยู่แล้วอําพูดตลกพูดทะลึ่งแกยังหูเราก็ยังหัวเราะอยู่แต่เรื่องแกสูงไงพอแกสูงปุ๊บข้างล่างเนี่ยมันเริ่มแบบไม่ค่อยตอบสนองในการเดินแกเท่าไหร่ต้องมีคนประคองต้องมีอะไรแบบเนี้ยก็คือเดินได้แต่เดินช้าแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงผมก็บอกไม่เป็นไรพี่อย่าคิดว่าเป็นภาระผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมีผมดูแลอยู่มา14-15คนหน้าตอนนั้นเอาพี่พลพลากรไปแล้วนั่นคืออดีตพระเอกเหมือนกันบอกก็บอกพี่เขาอยู่กับผมนะผมดูแลอยู่แล้วตอนนี้พี่เขาโอ้โหมีความสุขมากเลยบอกหรอกล้อเหรอพอรู้ว่าบอกพี่พลอยู่ที่นั่นปั๊บแกก็รู้สึกแกรู้สึกเอ้ยไปก็ได้ก็เลยมาแต่วันที่5กันยาก่อนวันหลังวันเกิดกัน1วันก็มาอยู่กระทั่งเนี่ยถ้าเดือนหน้าก็ครบ1ปีพักเดินได้ก็กันยาวันที่5กันยาครบ1ปีแต่ระหว่างมาอยู่ที่บ้านสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพาแกไปโรงพยาบาลบ่อย
พราะว่าแกจะมีเขาเรียกว่าหมอนัดเปิ้ลก็จะบอกพี่อย่าลืมนะหมอนัดนี่ส่งพี่อุเทนไปที่โรงพยาบาลด้วยเราก็ส่งไปทุ่งศรีกันโรงพยาบาลตรงแถวดอนเมืองแล้วก็ภูมิพลบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งแกไปติดโควิดพอติดโควิดปุ๊บเขาก็ให้กักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยลงมาปุ๊บเราก็ดูจนกระทั่งแกหายก็กลับมาอยู่บ้านสุดท้ายตั้งแต่ติดโควิดมาเนี่ยแกก็เริ่มสุดลงไปนู่นไปนี่มีแผลกดทับที่หลังเพราะปกติแล้วผมจะบอกกับเด็กทุกคนที่บ้านสุดท้ายว่าที่สำคัญที่สุดอย่าให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่บ้านเราเป็นแผลกดทับห้ามแล้วทุกคนก็ดูแลอย่างดีคือจะถ้าใครนอนแช่จะพลิกทุก2ชั่วโมงจะพลิกแต่พี่อุเทนเนี่ยไม่รู้ไปติดมาช่วงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนมาก็ไม่ค่อยมีไปอยู่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ2อาทิตย์กว่ากลับมาน่ะมีแผลกดทับโอ้โหจนกระทั่งแบบเริ่มอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยบางช็อกก็ส่งโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วก็กลับมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งวันนั้นน่ะวันที่12อ่ะแกก็ยังดีอยู่ทานข้าวตอนเช้าได้มีหลายๆคนไปเยี่ยมบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านสุดท้ายที่ไม่ค่อยมีใครรู้สักเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้เปิดบริจาครับบริจาคอะไรไม่มีเลยแล้วมาถ้าใครรู้วันนี้มันเกิดบ้านสุดท้ายของบีมบริษเอาข้าวเอาขนมเอาแพมเพิร์สไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคแล้ววันนั้นทุกคนก็มาพี่เขาก็ยังดีอยู่ประมาณสัก11โมงกว่าแกก็เหมือนกับแกตาค้างแล้วช็อกปุ๊บผู้จัดการผมก็บอกเอ้าเฮ้ยพี่อุเทนไปแล้วก็วิ่งเข้าไปดูกันแล้วแกก็นิ่งไปแล้วก็รีบโทรมาบอกผมบอกเฮ้ยงั้นปั๊มหัวใจก่อนดูก่อนว่าจับที่วงจรถ้าไม่เต้นรีบปั๊มหัวใจบอกไปเต้นแล้วไม่เต้นปั๊มหัวใจปั๊มอยู่นั้นประมาณเกือบ15นาทีแล้วก็เรียกรถพยาบาลของเราก็มาปุ๊บก็ปั๊มมาในรถไปตลอดจนทั้งโรงพยาบาลก็ปั๊มอยู่ผมก็รีบไปที่โรงพยาบาลนะวันนั้นผมว่ามอบเงินให้กับแท็กซี่อยู่ก็จากนั้นมาผมก็รีบตีไปโรงพยาบาลถามโรงพยาบาลว่าตอนนี้ปั๊มไปเท่าไหร่แล้วเขาประมาณ1ชั่วโมงใช้เครื่องนะปั๊บๆๆผมเห็นแล้วโหพี่ถามหมอเลยผมตัดใจถามหมอมีเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่พี่จะกลับมาถ้าพูดเป็นภาษาของแพทย์อะไรว่าไม่ถึง 1% พอถ้าไม่ถึง 1% หยุดเลยไม่ต้องปั๊มไม่ต้องเลยแล้วลูกๆไม่เป็นไรผมตัดสินใจเองจนกระทั่งมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวแป๊บพี่จะเริ่มแล้วโอเคก็โอเคก็ลูกๆมาถึงก็มาไปบอกให้ไปกราบไหว้พ่อเลยทุกคนก็กราบไหว้พ่อเสร็จก็โอเคบอกว่าอาตัดสินใจเองเพราะว่าสงสารพ่อครับถึงทำไมก็ไม่ฟื้นละก็เลยนั่นแหละวันที่12เวลา12นาฬิกา38นาทีพอผมอยู่ตรงนั้นพอดีดูหยุดปั๊มหัวใจปุ๊บก็เส้นก็ตรงเลยปั๊บที่อาการสุดหนักค่ะบางแหล่งข่าวก็บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแต่ว่าจากที่สัมภาษณ์มาคือมันติดเชื้อจากกระแสเลือดจากแผลกดทับถูกไหมคะก็กระแสเลือดตั้งนานแล้วตั้งประมาณสักเดือน2เดือนแล้วแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นก็ยังพูดคุยได้อะไรได้แต่นะวันนั้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงด้วยอะไรด้วยแล้วช็อกไปเลยแต่อากาศก็ไม่ร้อนวันนั้นเพราะปกติผมจะบอกกับเราทางพิวเทนอย่าปล่อยให้มีเหงื่อนะอย่าร้อนนะเปิดแอร์ได้เปิดตลอดเลยนะก็บอกเปิดตลอดเลยจะพักแค่ชั่วโมงเดียวบางทีแอร์เปิดบางที10-20ชั่วโมงขอพักชั่วโมงเดียวโอเคก็ไม่เป็นไรพระพี่พลพลาก็นอนอยู่นั้นก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่พี่เขาอ่ะคือเราไปเอามาแกก็ป่วยอยู่แล้วไงแล้วตอนที่เขารักษาตัวอยู่ค่ะตอนที่ไม่ได้แบบอาการทรุดขนาดนี้เขายังมีบ่นคิดถึงลูกๆคิดถึงพี่คิดถึงแฟนอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนที่ห่วงลูกที่สุดบินเงินที่ผมเก็บมาเอาให้เปิ้ลนะเพราะว่าจะไปให้ลูกต้องมาจ่ายค่าเทอมพอทีเปิ้ลโทรมาพี่เนี่ยไม่มีเงินผมก็โอนไปให้นี่เปิดอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าพี่อุเทนเนี่ยบางทีใครไปเยี่ยมก็ให้พันหนึ่งให้สองพันแกก็เก็บไว้แล้วก็มาฝากผมไว้บางทีฝากได้หมื่นบอกพี่เทนก็เขาจะแล้วเป็นคนจำอะไรแม่นด้วยบินที่ฝากไว้อ่ะเท่าไหร่ผมว่าประมาณหมื่นนั่นแหละเดี๋ยวให้เปิ้ลไปนะเพราะเปิ้ลจะมาเอาไปใส่เขาลูกแกเป็นอย่างนี้ตลอดห่วงลูกห่วงอะไรหมดแม้แต่ลูกบางครั้งก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่อะไรเงี้ยแกก็ห่วงลูกแต่ลูกเข้าใจว่าไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าหนึ่งเรียนหนังสือและอย่างก็ไปบ้างไม่ใช่ไม่ไปเลยแกก็ไปบ้างนานๆก็ไปทีก็ไปบ้างแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะที่เราสัมผัสได้พี่เขายังมีอาการห่วงอะไรอยู่ไหมคะน่าจะตอนนี้ผมว่าก็คือเรื่องลูกอย่างเดียวแหละนอกลูกผู้หญิงเขาอ่ะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับก็ห่วงตอนนั้นอย่างเดียวน่าจะดูเพราะไปเยี่ยมอะไรแกก็จับมาอยู่แกก็
ยังจับยังบีบแบบพี่ไหนคัดข้อกันนี่ก็ยังโล่งยังเล่นอยู่แต่ก็สบายใจแต่วันนั้นที่เสียน่าจะเป็นเกี่ยวกับคงไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะอาการแบบนี้ค่ะที่แบบดูว่าไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ได้ส่งผลแบบไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกเลยใช่ลูกน้องบอกอยู่ๆก็ยังคนไปเยี่ยมยังยิ้มแย้มยังจับมือจับอะไรกับคนนั้นคนนี้ถ่ายรูปอยู่เลยแล้วอยู่ก็ปุ๊บต๊อกไปเลยใจหายไหมคะช่วงนั้นก็ตกใจนะตกใจว่าเพราะลูกน้องจะรายงานผมตลอดว่าใครเป็นยังไงอะไรไงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าดีแล้วล่ะที่กลับมาแล้วเราก็ดูแลเต็มที่แต่วันนั้นบอกว่าผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงฟื้นกลับมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ฟื้นกลับก็ไปเลยก็รู้สึกเสียใจและอย่างก็เราคิดว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะพอเกือบปีเนี่ยที่พี่มาอยู่กับเราก็รู้สึกว่าพี่ก็มีความสุขในสภาพจิตใจตอนนี้ของคนในครอบครัวของพี่เขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เสียใจนะฮะเสียใจจากการจากไปของพี่เขาแต่คิดว่าคงเร็วไปไหมก็ตามอายุไขนะผมว่าเจ้าพี่ก็78แล้วนะนะสุดท้ายนี้ค่ะพี่เราจะจัดการกับเท่ากระดูกของอายังไงบ้างก็เดี๋ยวให้ทางลูกเขาเอากระดูกไปลอยอังคารรู้สึกวันเสาร์นี้มั้งเขาจะไปลอยอังคารกันก็ทุกอย่างก็ทำตามประเพณีนะครับเผาวันนี้แล้วก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวไปลอยวังคาวันที่วันเสาร์นี้ครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ